จริงจังในการเล่นเกมมากใช่เป็นฟิวค่าได้ค่าตัดเพื่อนได้ตัดดูดีๆดูดีๆตอบว่ากุ้งยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ To Do List หาทำประจำวันวันนี้ค่ะพี่ดาวหวานค่ะเราอยู่ในรูปแบบ High School High School Girl ใช่ก็คือศิลปินที่จะมาในวันนี้เนี่ย uh-huh. ใน MV ใหม่ล่าสุดของเขาก็คือแบบถ่ายในโรงเรียน uh-huh. แล้วเขาก็แต่งตัวยูนิฟอร์มเลยได้ด้วยเราก็เลยแบบว่าแต่งตัวตามเขาบ้างงั้นก็ไปพบกับน้องๆวงเพรสเซอร์กันเลยค่ะพอเจอหน้าเธอแล้วฉันก็พูดไม่ออกที่แกล้งทำเป็นไม่สนเพราะมันพูดไม่ออกก็ฉันมันเก่งแต่เธอรู้ไหมคะว่าการที่จะมาเล่นเกมกับพวกเรา Candy Channel เนี่ยต้องมีท่าประจำรายการด้วยรู้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยดีกว่าไหมคะได้เลยค่ะ1 2 3 Candy Channel ปิ๊บปิ๊บโอเคค่ะให้น้องทุกคนแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเกรซค่ะสวัสดีค่ะไอค่ะสวัสดีค่ะอินค่ะสวัสดีค่ะวินค่ะวันนี้น้องๆทุกคนต้องมาเล่นเกมกับพวกพี่คิดว่าทุกคนมั่นใจแค่ไหนมั่นใจค่ะคือมั่นใจใช่ว่าจริงจังในการเล่นเกมมากค่ะใช่แต่ว่าแพ้หรือชนะค่อยว่ากันอีกทีใช่เป็นฟิวค่าได้ค่าตัดเพื่อนได้ตัดเพราะว่าในนี้มันจะมีตัวโดนเนี่ยในเพจเซลอ่ะมันจะมีตัวโดนอยู่แบบ2คนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเผื่อแบบพี่จะมาช่วยได้เดี๋ยวเราจะแบ่งทีมกันนะคะโดยให้เพจเซลโอนน้อยออกไปเลยน้อยออกน้อยออกน้อยออกถ้าเรียกเกรซแล้วก็อินกับอุ๋มอิ๋มนะคะแกยังว่าเบาอิงจุกเราก็ได้ทีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะAnimal Melody แต่ละทีมจะต้องผัดกันใบและทายเพลงโดยต้องใบเมโลดี้ของเพลงนั้นๆเป็นเสียงของสัตว์ที่ทีมงานกำหนดให้ภายในเวลา2นาทีถ้าตอบถูกได้ไปข้อละ1คะแนนแล้วค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะโบเจ๊ก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 ไม่พูดก็ได้ยินแฟ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 น yes เมียว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 ทำมาครึ่งจริงเมียวเมียวเมียวเก๋เวอร์โอ้โหร้องไงปอ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 โอ้ยมาฮิตแท็กฮิตแท็กเก๋มากเหลืออีก15วินาเจ็บ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 ซึ่งทีมเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้ไป5เพลงนะคะ5คะแนนนะคะแล้วต่อไปก็เป็นทีมของตะหวานนะคะพร้อมไหมลูกพร้อมมากมากพวกเราแบบโปรเฟชชั่นนอลโอเคค่ะบอบ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 กินแต่ไม่ถึงถูกต้องค่ะพี่เก่งอ่ะอูด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 ต้องทำแค่ไหนอุ้ยอู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 อพูดผิดคนผิดวันกา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 ก
คะแนนนะคะของเกมเมื่อกี้นี้นะคะทีมตะวันได้ไป6คะแนนทีมอ้อได้ไป5คะแนนค่ะเย้มาก็เกมต่อไปก็จะเป็นเกมวาดรูปนะคะวาดรูปใบคำทั้ง2ทีมผัดกันเล่นโดยคนแรกของทีมจะได้เวลาวาดภาพคำใบ5วินาทีและคนที่2จะได้เพิ่มอีก5วินาทีเมื่อหมดเวลาคนสุดท้ายของทีมจะต้องทายให้ถูกว่าภาพที่เพื่อนวาดคือภาพอะไรโดยทายได้ไม่เกิน3ครั้งถ้าทายถูกได้ใบข้อละ1คะแนนทีมตะวันเริ่มก่อนบ้างใช่อะไรอ่ะได้ได้เงี้ยเงี้ยทำไงอ่ะรุนแรงเหรอได้คะแนนเง๋ๆเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อเขาเขียนเขาจะอ่านภาษาไทยเราของแม่เร็วมันมีอยู่กี่แบบหน้าตาแบบเนี้ยอะไรเงี้ยขนมเบื้องคำตอบก็คือใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากฝอยทองอันนั้นคือฝอยทองเหรออันนี้ก็ทายถูกแง่ๆเลยอุ้ยถูกอยู่ถูกอยู่ได้อยู่นะได้อยู่วะอุ้ยหนองรู้เลยอ่ะรู้เลยนะดูแล้วแบบชัดเจนมากผมช่วยเหรอครัวซองอะไรล่ะนั่นน่ะนี่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อเลยอ่ะอันนี้ก็ทายได้แง่ๆเปลี่ยนค่ะยังไม่ได้แน่เลยห้าสี่แกก็คิวแรงเกินอะไรวะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะตะโก้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 ดูรีแอคจากทุกคนแล้วก็คือดูเริ่มมีความหวังละเออเราโง่เหมือนกันนะพอมันดูสองหนึ่งเจ็ดคุณจะกูไม่น่าดูออกอ่ะกะเพราหมูสับอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันเรียกหมูฝอยอันนี้ชัดเจนส้มดูดีๆดูดีๆตอบว่ากุ้งอะไรกุ้งมาแล้วมาแล้วกุ้งเต้นโกงมากเลยอ่ะกุ้งเผาไฟเป็นคำตอบที่ผิดครับ5 4 3 2 1 5 4 2 1 อันนี้คือขนมเอ้ยไอ้นี่เหรอพายเหรอทีมเอิร์นไอซ์นะคะแล้วก็เกรซนะคะก็ได้ไป6คะแนนค่ะบทลงโทษทีมที่แพ้ต้องส่งพร็อพที่ทีมชนะเลือกให้และโพสท่าแปลกๆจนกว่าทีมที่ชนะจะพอใจเป็นเอาตายแต่ว่าบทลงโทษน่ารักเกินน่ารักบ้างก็ดีน่ารักบ้าง
ได้ค่ะเพลงใหม่ว่าเป็นมายังไงแบบเล่าที่มาที่ไปเพราะเพลงที่เพิ่งปล่อยไปก็ชื่อเพลงว่าพูดไม่ออกก็เป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดของพิสเซลนะคะก็คนแต่งก็คือพี่อุ๋มเองเพลงนี้มันก็จะเกี่ยวกับว่าแบบชอบคนคนนึงแหละแบบซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยเป็นคนที่เราดูยังไงก็ไม่มีทางชอบแน่นอนคนแบบเนี้ยไม่ใช่สเปคแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในหัวใจมันอ่อนไหวเวลาเจอหน้าเขาแล้วก็เลยพูดแต่เรื่องไร้สาระอยากให้น้องๆทุกคนลองแชร์เหตุการณ์ของตัวเองก็ได้อย่างคนละหนึ่งเลยแบบเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันพูดไม่ออกก็มีครั้งหนึ่งเจอแบบศิลปินที่ชอบค่ะแบบหลังเวทีที่เราตอนนั้นไปแสดงทีป๊อปสเตจได้ไปถ่ายรูปด้วยก็พูดไม่ออกแต่พี่อุ๋มก็เป็นไม่ต้องพูดไม่ต้องมายงไม่ต้องมายงพี่อุ๋มนะตอนที่แต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็มีแบบพี่ว่าเดี๋ยวก็คือแบบว่าตอนนั้นนะคะพี่อุ๋มก็คุยสนุกอยู่เลยคุยกับเพชรเสียบพอพี่เขาเดินเข้ามาปุ๊บไม่หรอเราช่างแต่งหน้าอยู่ตรงนี้แล้วพี่เขาก็มานั่งแต่งหน้าข้างอุ๋มนี้แล้วอุ๋มหน้าสดกันมากแล้วอุ๋มเป็นฟิลแบบพี่แต่งข้างนี้ก่อนเหรอฟิลเลิกลักเล็กน้อยพี่แต่งข้างนี้ก่อนเลยเจอวันนั้นไปสนามบินค่ะไปส่งพี่ทีมงานแล้วก็เลยแล้ววันนั้นมีแบบเป็นพี่บลูค่ะเขาแบบว่าถ่ายโฆษณาเข้าใจพี่บลูใช่ไหมคะเข้าใจเขาแบบเขาถ่ายโฆษณาแล้วเขาก็แบบหล่อมากค่ะแล้วเขาก็แบบเล่นกล้องเงี้ยแล้วแบบเป็นส่วนกันเงี้ยแล้วหนูเนี่ยแต่มันพูดไม่ออกจริงเข้าใจได้มีคนบอกว่าเพรสเซลเนี่ยถ้าขายขำอ่ะจะแมสแต่ถ้าขายสวยก็จะแบบเป็นจริงไหมแก้หน่อยแก้ครับจริงอยากเดิมทีแล้วเป็นคนอยากสวยติดสวยนิดนึงอยากติดสวยจะได้แต่คนไม่ซื้อซื้อขายสวยหน่อยนะคะซื้อเพสเซลหน่อยนะคะซื้อหน่อยสวยอ่ะมาแล้วต้องมีเฮาที่เฮามาจากไหนวะแกมเมอร์วัตถุเพนเนอร์ตัวตึงลงไปหน่อยพัดเป็นลงสภาพเรามันจะโอเคไหมอะอันนั้นอะอันนั้นคือผมปิวเหรอใช่ผมปิวสวยไหมคะสวยอะข้างหลังว่าข้างหลังว่าพอแล้วเอ้าคนสวยมันทำอะไรก็สวยแล้วก็เฟรเซอร์พุ่งไปโซนเจสซี่ญี่ปุ่นมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไงกันบ้างอ่ะเล่าความรู้สึกกันคือตอนแรกอ่ะเราเคยไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้แต่ว่าเราไปแบบทำโปรเจกต์แล้วไม่ได้มีโอกาสแบบไปเจอแฟนคลับญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเห็นแต่ในคอมเมนต์บ้างหรือว่าใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยเขามีภาษาญี่ปุ่นอยู่แบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคราวนี้ไปแบบเป็นโชว์เคสแล้วมีวันที่เราจัดโชว์เคสแค่เฉพาะเพเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดแค่ว่าเฮ้ย10คนก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเรารอกันอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมแล้วเขาก็พิมพ์มาเนี่ยมาแล้วนะคนนึงความจริงคือแบบเขามาประมาณแบบถึง40คนประมาณนั้นแหละก็เยอะจากที่ไลฟ์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับญี่ปุ่นก็น่ารักมากแบบว่าเขาแบบซัพพอร์ตแบบเอเนอร์จีตอนที่เขาดูแบบเขาส่งเอเนอร์จีขึ้นมาบนเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปเล่น2งานงานแรกเราได้ไปร่วมแสดงกับอริสเตล่าค่ะซึ่งที่นั่นจะมีคนดู 3,000 คนแต่ว่าวันนั้นเราก็ไปร้องเพลงญี่ปุ่นแล้วก็ร้องเพลงของเราด้วยค่ะใช่แล้วก็แบบได้ไปเจอวงไอดอลญี่ปุ่นค่ะซึ่งแบบร้องเพลงโหดโหดมากอ่ะแบบเกินไปมากคือตอนที่คืออยู่ตอนที่เขาแบบว่าซาวด์เช็คแบบเต็มที่อ่ะร้องแบบเขาเหมือนแบบร้องแทบจะร้องสดเลยค่ะแล้วก็คือท่าเต้นเขามันเหนื่อยมากมันเหมือนท่าเต้นแบบคาร์ดิโอทั้งเพลงแต่ว่าเขาร้องแบบเต็มเสียงแล้วก็เสียงแบบมีพลังมากๆด้วยแบบแล้วหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยสปอยได้ไหมว่าจะมีแบบอาจจะมีหรือจะมีเพลงอะไรความจริงเรามีเป็นฟีเจอริงค่ะเพลง Baby Boy ค่ะกับวงอลิสเตล่าค่ะจะออกมาในรูปแบบไหนก็ติดตามได้เร็วๆนี้ค่ะติดตามนะคะทุกคนคือพี่อยากถามว่าน้องๆรู้สึกยังไงบ้างแบบว่ามีคนแบบว่าต่างชาติแบบให้ความสนใจทีป๊อปมากขึ้นเลยดีใจเนาะรู้สึกดีที่แบบว่าตอนนี้คนต่างประเทศแบบเห็นทีป๊อปเราก็ตั้งใจทำกันมากๆแล้วเดี๋ยวนี้ทีป๊อปมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคึกคืนมากๆเลยมีวงใหม่เกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยค่ะใช่ความจริงเดี๋ยวนี้เราก็แบบ
ไปหลายประเทศอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าในอนาคตมีโอกาสก็ไปเจอแฟนแฟนต่างประเทศมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักในแบบหลายๆประเทศมากขึ้นค่ะให้มันไปให้เพื่อนให้น้องๆบอกว่าช่วยแนะนำว่าศิลปินทีป๊อปศิลปินไทยที่นอกจากเฟรเซลของวงพวกเราแล้วเนี่ยมีศิลปินไทยคนไหนถือว่าทีป๊อปคนไหนที่แบบว่าอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆชาวช่องของเราไปฟังเพลงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะความจริงเยอะมากเลยมิกฟุตมิกฟุตจริงเพิ่งมาเพิ่งมาเลิศสะบัดมีนี่นะคะนี่นะคะที่รอฟังบ่อยแท็กมาได้ชักมาได้คือมีโอกาสได้ฟังเขาร้องสดหลายรอบค่ะแบบว่าร้องดีจริงคือทุกคนในวงคือแบบบ้าไปแล้วอ่ะเหมือนกลืนพันเสียงถ้าเป็นบอยแบนด์ก็ต้องวงอันนั้นแบบพี่พามทางแบบว่าเขาแบบเก่งกันมากเลยหล่อทุกคนเลยอ่ะแบบออร่ามากแต่ว่าที่เขาเพิ่งออกเพลงใหม่มาที่พี่บอกพี่ชอบอ่ะอุ๊บอุ๊บ look at me อ๋อหนูชอบเพลงเขาค่ะน่ารักทั้งสองเพลงเลยแต่มันมีเยอะมันเยอะอ่ะมันเยอะมากเลยเอาเป็นว่าสนับสนุนทีป๊อปกันด้วยนะคะทั้งหมดก็คือรบกวนช่วยสนับสนุนทีป๊อปของบ้านเราด้วยนะคะเพลงเก่งกันทุกวงเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้เฟรเซลได้ฝากผลงานซิงเกิลใหม่ก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเราเฟรเซลด้วยนะคะชื่อเพลงว่าพูดไม่ออกค่ะก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางการติดตามเพรสเซลนะคะติดตามได้ทุกช่องทางเหมือนกันทั้ง YouTube Facebook Twitter Instagram แล้วก็ TikTok แค่เสิร์ชคำว่าเพรสเซลค่ะสำหรับ Instagram กับ TikTok ก็เสิร์ชคำว่า My Pressel ได้เลยค่ะอยากฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Candy Channel ด้วยนะคะแล้วก็ศิลปินคนต่อไปจะเป็นใครนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย